ลสวัสดีค่ะทุกคนเชอรี่ชิวไกด์คนเดิมเพิ่มเติมคือเราฆ่าเบสทิ้งไปแล้วนะคะตอนนี้ก็เชอรี่นะคะตอนนี้อยู่ที่เกาะเสม็ดแล้วเย่ๆเดี๋ยวเชอรี่จะพาไปเที่ยวเกาะเสม็ดกันแต่ก่อนอื่นนะคะเวลาที่เรามาเสม็ดเนี่ยเราก็ควรจะหาที่นอนใช่ไหมเออแล้วก็วันนี้เนี่ยเชอรี่ก็มีที่นอนที่พักที่แบบคือดีเออแล้วก็เนี่ยกำลังจะพาเพื่อนๆไปดูกันนะคะแล้วก็ที่นี่ก็คือเสม็ดคลับรีสอร์ทนั่นเองนี่นะคะคือขอบอกก่อนเลยนะคะแป๊บนะคะแว่นจะหลุดอ่ะซึ่งขอบอกกันเลยนะคะว่าเสม็ดคลับรีสอร์ทเนี่ยจริงๆนะเขาแบบกว้างขวางโออ่ามากแล้วก็มีที่พักให้เลือกหลายโซนรับรองว่าโดนใจไม่ว่าจะเป็นคู่รักหรือว่าเพื่อนกันหรือว่าครอบครัวเนี่ยก็สามารถมาพักได้เลยนะคะมีความแหวนโอเคนะคะแล้วก็อันนี้ก็เป็นอีกโซนหนึ่งนะคะด้านหลังตรงนี้ก็คือจะเป็นโซนอะดีลักซ์ทั้งหมดนะคะนี่ตรงนี้อยู่บนหุบเขาเนินเขาตรงด้านหลังนี้เดี๋ยวเธอจะพาไปดูซึ่งเขาบอกเลยว่าตอนนี้ราคาเริ่มต้นถูกมากขออัญเชิญโพยก่อนนี่คือตอนนี้เขาก็มีโปรโมชั่นนะคะตอนนี้ราคาเริ่มต้นของที่เนี่ยเสม็ดคลับรีสอร์ทเนี่ยอยู่แค่ 2,603 บาทเท่านั้นคือถูกอ่ะก็คือถูกแล้วก็คือลดเยอะมากแบบคือราคาเต็มคือแบบอันนี้น่าจะลดมาได้ประมาณกว่า 30% เกือบ 40% ได้เลยนะคะนี่คือแบบตอนนี้กำลังมีโปรโมชั่นแบบแรงมากแรงแบบแหกโค้งแล้วก็ถึงเพียงแค่30เมษายนนี้เท่านั้นนี่ชลิก็เลยแบบอยากมาแนะนำเพราะว่านอกจากราคาที่แบบถูกโดนใจวัยรุ่นแล้วเนี่ยยังแบบมีที่พักแบบที่ดีทั้งแบบภายนอกจนสู่ภายในด้วยว่าแล้วอยากไปดูข้างในกันหรือยังตึ๊ดๆๆๆนะคะก็นี่เลยนะคะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งที่แนะนำที่ชลิอยากจะให้ดูเพราะว่าอะไรรู้ไหมคือเรามาเสม็ดเนี่ยคือเกาะเสม็ดอะแบบใหญ่โตโออากว้างขวางใช่ไหมเออแล้วคือถ้าเกิดว่าหลายๆคนเนี่ยก็คงจะรู้จักหาดทรายแก้วคุณใช่ไหมคะหาดทรายแก้วเนี่ยก็จะมีความแบบว่าเสียงดังวุ่นวายโวกเวกอะไรอย่างเงี้ยคือแบบถ้าเกิดว่าคนชอบแบบปาร์ตี้อะไรก็จะไปอยู่ตรงนั้นกันแต่อันเนี้ยเราก็จะแบบหลีกหนีความวุ่นวายมันนิดนึงเพราะว่าที่นี่นะคะคอนเซปต์ของเสม็ดคลับรีสอร์ทเนี่ยก็คือความแบบอยู่ใกล้แบบธรรมชาติก็คือใกล้หาดอะไรเงี้ยเออแล้วก็มีความสวนอะไรเงี้ยก็คือได้อยู่ใกล้ชิดกับวิถีชีวิตของชาวประมงคือแบบสามารถมองไปเห็นแบบความดั้งเดิมอะไรอย่างงี้ได้ก็คือจะได้กลิ่นอายของแบบวัฒนธรรมของแบบชาวเกาะชาวประมงนะคะก็คือเป็นคอนเซ็ปต์ของเขาที่นี่ถ้าเกิดว่าใครชอบความสงบส่วนตัวเนี่ยก็แนะนำไว้อีกที่นึงนะคะแล้วเดี๋ยวนี่สติกันจะพาไปดูห้องพักนะคะอันนี้ก็เป็นห้องดีลักซ์คอทเทจนะคะก็ลักษณะนี้ก็จะเป็นแบบคอทเทจเป็นแบบได้ไปเลยหลังนึงเต็มๆนะคะนี่แล้วก็ตรงด้านหน้านี้นะคะก็มีน้ำให้รับประทานก่อนเข้าไปไม่ใช่นี่ค่ะเอาไว้ล้างเท้านะคะตรงนี้เพราะว่าตรงนี้อยู่ใกล้หาดมากๆถ้าเกิดว่าแบบเท้าเลอะทรายเนี่ยก็สามารถตักน้ำเนี่ยก็แบบล้างเท้าได้เลยนะคะห้ามตักกินนะคะทุกคนปาเราเข้าไปดูกันนะคะอันนี้ห้องดีลักซ์คอทเทจสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะคะอันนี้สวัสดีกำลังจะพาไปชมที่พักแนะนำไว้ในอ้อมอกที่เกาะเสม็ดนะคะชื่อตึ้งตึ้งปะมาเลยค่ะโหส่วนสไตล์การตกแต่งของที่นี่นะคะก็จะมีความแบบว่าเรียกว่าอะไรอ่ะมีกลิ่นอายของแบบความทะเลปนกับความไทยๆแล้วก็มีความโมเดิร์นนิดหน่อยนะคะก็คือเป็นสไตล์แบบคอนเทมโพรารีนะคะก็คือการตกแต่งเขาเนี่ยจะไม่เยอะแยะมากมายจะให้ความรู้สึกว่าหรูหราแต่ว่าอบอุ่นนะคะที่นี่เสม็ดคลับรีสอร์ทนั่นเองนี่นะคะก็ด้านในเนี่ยก็อุปกรณ์เครื่องใช้เนี่ยก็ครบนะคะไม่ว่าจะเป็นทีวีแอร์โคมไฟโทรศัพท์หรือรวมถึงแบบของเล็กๆน้อยๆเนี่ยก็มีเหมือนกันนะคะแล้วก็รวมถึงแบบนี้รองเท้าแตะแบบมีให้เปลี่ยนใส่ได้ด้วยแบบว่าบางทีแบบเราไม่ต้องพกมาอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วก็มาใช้รองเท้าของแบบรีสอร์ทก็ได้นะคะแบบว่าของใช้กระจุกกระจิกอะไรเงี้ยก็มีนี่ก็เป็นห้องนี้นะคะก็คืออันนี้เป็นห้องสแตนดาร์ดของที่นี่ราคาโปรโมชั่นตอนนี้ก็คืออยู่ที่ 2,603 บาทนะคะก็คือแบบ 2,600 ต่อยนั่นเองก็คือถูกมากๆแล้วก็โปรโมชั่นเนี่ยถึงเพียงแค่สิ้นเดือนเมษาเท่านั้นถ้าเกิดว่าใครสนใจมาเที่ยวในช่วงเนี้ยก็แบบแนะนำไว้อีกอย่างที่สำคัญคือทำเลที่เนี่ยคือแบบอย่างที่รีบอกไปเมื่อกี้คือมันแบบว่าสงบแล้วก็แบบคือใกล้ชิดธรรมชาติใช่ไหมแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครอยากแบบกลางคืนเนี่ยจะออกไปแฮงเอาท์อะไรเงี้ยก็ไม่ลำบากเลยเพราะว่าอยู่ใกล้หาดทรายแก้วมากๆนะคะห่างเพียงแค่ 1.5 กิโลเมตรเท่านั้นถ้าสมมติว่าเดินเท้าอ่ะก็อาจจะใช้เวลานานหน่อยก็ประมาณ30นาทีแต่ว่าถ้าเกิดว่าเรานั่งมอเตอร์ไซค์หรือว่าแท็กซี่เนี่ยก็เพียงแค่10นาทีเท่านั้นนะคะแล้วก็สามารถไปแบบปาร์ตี้อะไรอย่างงี้ได้เลยนะคะก็ฝากไว้นะคะทั้งแบบที่ทำเลแล้วก็ที่พักน่ารักตรงนี้สวัสดีนะคะเพื่อนๆตอนนี้นะคะเชอรี่อยู่ที่เกาะเสม็ดแล้วนะคะก็นี่กำลังมา
เปิดตัวเกาะเสม็ดกันด้วยที่พักน่ารักน่ารักนะคะก็เอามาฝากไว้แล้วก็ราคาเนี่ยดีมากๆเลยนะคะก็ถ้าเกิดสมมติว่าใครมีคำถามเพิ่มเติมอะไรเงี้ยค่ะก็มาหล่นไว้ในคอมเมนต์ได้เลยเดี๋ยวเชอรี่จะตามไปตอบนะคะหรือว่าอยากรู้หรืออยากสอบถามอะไรเกี่ยวกับเกาะเสม็ดอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเชอรี่อ่ะยังอยู่อีกยังอยู่อีกทั้งวันจนถึงพรุ่งนี้อะไรเงี้ยอยู่อีกหลายวันก็สอบถามกันเข้ามาเลยเพราะว่าอันเนี้ยเราอ่ะเรียกได้ว่ามาเปิดตำนานพระอภัยมณีกันเอ้ยเล่านิดนึงอยากจะบอกว่าเนี่ยเคยเรียนภาษาไทยไหมก็ต้องเคยสิทุกคนเป็นคนไทยในเวลาไปเรียนภาษาไทยอ่ะก็จะมีบทที่แบบพระอภัยมณีใช่ไหมแบบสุนทรภู่อะไรอย่างเงี้ยซึ่งแบบก็จะมีเรื่องของเขาเรียกว่าเกาะแก้วพิสดารคุ้นไหมเขาว่ากันว่าเนี่ยเกาะเสม็ดเนี่ยก็คือเกาะแก้วพิสดารที่พระอภัยมณีพูดถึงไม่ใช่ที่สุนทรภู่พูดถึงในตำนานของเกาะแก้วพิสดารเนี่ยอยากจะเล่ามีความอ่านมาเขาบอกว่าแบบเกาะแก้วพิสดารเนี่ยเป็นเกาะที่พระอภัยมณีแบบว่าหนีนางยักษ์หนีผีเสื้อสมุทรแล้วก็แบบหนีมาโดยที่แบบวิธีการหนีก็คือการขี่นางเงือกมาแบบแล้วก็มาถึงที่นี่นะคะในเกาะแก้วพิสดารเกาะแก้วพิสดารเนี่ยก็มีฤาษีแบบเก่งมากแบบยิงสกิลใส่แบบผีเสื้อสมุทรแบบก็เพ่นแนบอะไรอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าเป็นเกาะศักดิ์สิทธิ์นั่นเองนะคะเขาก็เลยว่ากันว่าแบบจากแบบตำนานเล่าขานแบบของสุนทรภู่อะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยเดากันว่ารูปร่างแบบลักษณะแบบจากการบรรยายของเขาเนี่ยน่าจะหมายถึงเกาะเสม็ดก็คืออันนี้นะคะก็เดี๋ยวยังมีมุมอื่นๆอีกถ้าเกิดว่าไปลงท่าเรือถ้าเกิดใครเคยมาเกาะเสม็ดมันจะมีรูปปั้นแบบที่แบบว่าผีเสื้อสมุทรเอามือทาบอกอะไรอย่างเงี้ยก็คือแบบนั่นแหละค่ะก็นี่นะคะก็เป็นเกาะในตำนานนั่นแหละเนี่ยฉันก็พาทุกคนมาเปิดตำนานกันเนาะแล้วก็นี่อันนี้ก็เป็นด้านหลังนี้นะคะสำหรับเพื่อนๆที่เข้ามาเนาะก่อนที่เราจะย้ายโซนกันไปด้านหลังนี้นะคะก็คือโซนดีลักซ์ทั้งหมดนะคะอันประกอบไปด้วยดีลักซ์คอทเทจที่ฉันเข้าไปเมื่อกี้นี้แล้วก็ดีลักซ์ที่อยู่บนเขาอันนั้นเนี่ยก็จะได้วิวของทะเลด้วยราคาเริ่มต้นตรงนี้อยู่เพียงแค่ 2,600 ต่อยเท่านั้นนะคะถูกป๊อกมากแล้วก็ราคาโปรโมชั่นเนี่ยสิ้นสุดเพียงแค่เดือนเมษายนนะคะถ้าเกิดว่าใครสนใจอ่ะอย่างไรก็ตามเนี่ยกริ๊งกันเข้ามานะคะก็โทรกันเข้ามาได้เลยนะคะที่สเม็ดคลับรีสอร์ทเนาะไปเดี๋ยวฉันจะพาไปดูห้องพักโซนอื่นแล้วก็พื้นที่ส่วนกลางด้วยเพราะว่าที่เนี่ยมีหลากหลายมากๆสำหรับแบบจะบอกว่าไงดีถ้าถามว่าที่เนี่ยเหมาะกับใครนะถ้าอยากให้แนะนำนะอยากจะบอกว่าเหมาะกับแบบครอบครัวหรือแบบคนทำงานอะเพราะว่ามันค่อนข้างมีลักษณะที่แบบว่ามีความแบบผ่อนคลายจริงๆคือตรงนี้คือแบบสงบนะคะค่อนข้างจะสงบแล้วก็ห่างไกลจากแบบว่าความเป็นเมืองตรงหาดทรายแก้วเนาะนี่แล้วก็นี่นะคะตรงตัวรีสอร์ทเขาก็จะแบ่งเป็น2โซนด้วยกันแล้วก็ตอนนี้ฉันกำลังเข้ามาอีกโซนนึงนะคะสวัสดีค่ะคุณมดมีที่สำหรับแมวเปล่าคะเดี๋ยวฉันได้สอบถามให้นะคะอ๋อตอนนี้ไม่รับสัตว์เลี้ยงนะคะคุณมดคุณกรวิสาราคาเริ่มต้น 2,600 บาทนะคะราคาโปรโมชั่นตอนนี้เดี๋ยวแจ้งไว้ในแคปชั่นนะคะคุณสุปราณีนะคะราคาแจ้งไปเรียบร้อยเนาะคุณคากิสวัสดีค่ะคุณแมมส่งการเต็มยังครับรบกวนโทรสอบถามเข้ามานะคะอ๋อแล้วก็ราคา 2,600 บาทที่ชลลี่บอกเนี่ยอันนี้คือยกเว้นช่วงสงกรานต์นะคะคือราคาเนี่ยโปรโมชั่นตรงนี้สิ้นสุดเดือนเมษายนแต่ว่ายกเว้นช่วงสงกรานต์เนาะถึงจะได้ราคานี้นะคะหุยแล้วคือเขาลดทุกห้องเลยนะที่เนี่ยมีประมาณ 5-6 ทายด้วยกันแต่ว่าเขาลดแบบหุยเมื่อกี้จากการคำนวณคือลดมากกว่าครึ่งอะแบบประมาณ40-50แบบ40น่าจะประมาณ 40% คือลดเยอะมากคือคุ้มอะก็ยังไงโทรเข้ามาเพราะว่าราคาเนี่ยก็แกว่งตามเทศกาลแล้วก็วันหยุดเสาร์อาทิตย์นะคะคุณเอกสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะคุณลุงสวัสดีค่ะคุณสมหนึ่งห้องพัก1พักได้กี่คนคะก็มีตั้งแต่2คนนะคะแล้วก็ห้องแบบแฟมิลี่ก็4คนก็มีนะคะคุณปาท้องโกขอบคุณค่ะนี่นะคะแล้วก็ตอนนี้ฉันนี่เนี่ยอยู่บริเวณพื้นที่ส่วนกลางของสเม็ดคลับรีสอร์ทนะคะด้านหน้านี้ก็คือสระว่ายน้ำสำหรับใครเนี่ยที่เบื่อบรรยากาศของชายหาดอะไรอย่างเงี้ยอยากจะมาชิลๆมาเล่นน้ำเนี่ยหรือว่ามานอนแบบตากแดดอย่างนี้ก็ได้นะคะเพราะว่าที่เนี่ยสงบแล้วก็รู้สึกแบบส่วนตัวมากๆทำให้เรารู้สึกว่าแบบโอ้โหนี่คือบ้านของเราเองเลยอ่ะคือมันแบบสบายมากๆเลยนะคะคือแบบเรื่องความเป็นส่วนตัวเนี่ยที่นี่ก็คือแนะนำเนาะก็เป็นแบบอีกบรรยากาศหนึ่งนะคะก็ฝากไว้และที่สำคัญก็คือได้วิวติดหาดแบบใกล้มากเวอร์คือดีเห็นไหมคะอันนี้คือหาดจริงๆนะคะแบบคือหาดแบบใกล้มากๆจริงๆนะคะก็คือสามารถแบบมาเลือกนั่งชิลได้เลยคือนั่งจากตรงเนี้ยก็มองเห็นหาดนั่งทานอาหารก็มองเห็นหาดหรือว่าเราจะไปนั่งที่หาดเลยก็ได้เหมือนกันคือแบบโอเคเลยนะคะสำหรับบรรยากาศโดยรวมที่นี่มีที่นั่งให้เลือกชิลเนี่ยมากมาย
นะคะหรือว่าถ้าเกิดว่าใครเนี่ยอย่างที่บอกถ้าเกิดว่าใครเนี่ยไม่ชอบที่จะมาเล่นหาดน้ำเนี่ยไม่ชอบเล่นทะเลก็มาเล่นที่สระว่ายน้ำนี่ก็ได้เพราะว่าลึกเพียงแค่2เมตรลึก1ลึก 1.2 เมตรก็คือน้องๆหนูๆอะไรอย่างเงี้ยแบบไม่เบบี้มากนะก็แบบเล่นได้คือไม่ลึกเกินไปไม่อันตรายนะคะก็แบบมาลอยตัวอะไรอย่างงี้นะคะอันนี้ก็เป็นบรรยากาศโดยรอบนะคะอยากให้เพื่อนๆแบบดูๆกันไว้เนาะเผื่อว่าใครจะสนใจมาหรือถ้ายังไม่สนใจตอนเนี้ยก็ปักหมุดไว้นะคะทุกคนเพราะว่าตอนเนี้ยก็บอกเลยว่ายินดีต้อนรับเข้าสู่หน้าร้อนอย่างเป็นทางการซึ่งจริงๆแล้วประเทศไทยเนี่ยก็อยู่หน้าร้อนอยู่แล้วนะคะมีแต่แค่ร้อนมากร้อนมากเวอร์และร้อนมากมากก็แนะนำไว้เนาะเข้าสู่ช่วงแล้วเผื่อว่าใครแบบมีแพลนจะมาเสม็ดกันนี่ถ้าชอบความเงียบก็นี่เลยนะคะแนะนำที่เสม็ดคลับรีสอร์ทเนาะเดี๋ยวเชลลี่จะพาไปดูอีกห้องนึงนะคะอันนี้ก็จะเป็นห้องอีกไทป์นึงก็จะมีแบบความแตกต่างกันนิดหน่อยเนาะอึ๊บนะคะให้ดูบรรยากาศนี่สระว่ายน้ำเหมือนไหมคะสวยงามโอ้อ่ะแล้วเขาจะบอกว่าที่เนี่ยเขาเพิ่งแบบตกแต่งใหม่นะคะทุกอย่างก็เลยแบบว่าดูใหม่แล้วก็แบบสวยงามไปหมดอยากให้ทุกคนเนี่ยรีบมาเจอมาประเดิมกันก่อนนะคะแล้วก็สำหรับห้องต่อไปที่เชอรี่จะพาเพื่อนๆไปดูกันนะคะอันนี้เขาเรียกว่าพูลไซด์วิลล่านั่นเองนะคะพูลไซด์วิลล่าก็คือแบบว่าอยู่ข้างสระน้ำแล้วก็เดินมาอีกนิดนึงเนี่ยก็จะได้วิวหาดแล้วนะคะนี่อันนี้ก็จะเป็นห้องพูลไซด์วิลล่ามีความใหญ่โตปึ๊บนี่นะคะขออนุญาตถอดกลัวกลัวเพราะว่าคืนนี้นอนนี่เดี๋ยวมันจะเลอะเทะนะคะไปเข้าไปดูด้านในกันค่ะเฮ้ยอยากให้ดูความโปร่งนี่นะคะอันนี้คือจุดเด่นของวิลล่านะคะก็คือที่เนี้ยเขาจะมีโซนดีลักซ์กับโซนวิลล่าถ้าเกิดว่าโซนวิลล่าเนี่ยก็จะเน้นความแบบว่าโปร่งโล่งสบายอยากให้ดูแบบด้านบนคือสูงแบบมากๆอ่ะมันทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยมันปลอดโปร่งมันหายใจสะดวกมันแบบมันสบายจริงๆแล้วก็การตกแต่งของเขาเนี่ยให้ความรู้สึกว่าเหมือนบ้านคือพี่เขาบอกว่าจริงๆแล้วอ่ะสไตล์การตกแต่งที่เนี่ยไม่ได้มีธีมชัดเจนนะคะก็คือเหมือนเป็นการแบบผสมหลายๆอย่างให้เรารู้สึกว่าแบบว่าเป็นการพักผ่อนนะคะก็นี่เลยก็ถ้าให้รีนิยามนะน่าจะเป็นแบบแนวแบบคอนเทมโพรารีป่ะแบบว่าดูผสมหลายๆอย่างคือไม่เชิงว่าโมเดิร์นแต่ก็ไม่โมเดิร์นจ๋าอะไรเงี้ยมีกลิ่นอายของความแบบดั้งเดิมเราก็อยากให้ดูอันนี้นี่นะคะตรงอันเนี้ยตรงจานอันเนี้ยอยากให้ดูไว้ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆเห็นห้องแรกอ่ะจะเห็นได้ว่าอันเนี้ยมีทุกห้องเป็นกิมมิคของที่นี่นะคะด้านบนนี้ก็คือแบบคือจานแบบเป็นจานจริงๆแล้วเขาก็บอกว่าเนี่ยซึ่งเพื่อนๆอ่ะสามารถใช้ไอเดียเนี้ยไปทำที่บ้านได้ด้วยมีการแบ่งปันนะคะอันนี้ก็เป็นห้องพูลไซด์วิลล่านะคะก็แบบถ้าเกิดอันนี้ก็จะเป็นห้องที่เหมาะกับ2คนนะคะแต่ว่าเสริมได้เนาะก็3คนแล้วก็เสริมเป็น4คนก็ได้ก็โอเคนะคะก็คือกว้างเนาะเดี๋ยวไปดูห้องน้ำกันดีกว่าเพราะว่าห้องน้ำมันเมื่อกี้แอบแวบมาดูแล้วก็คือสวยเหมือนกันในส่วนของวิลล่าถ้าเกิดว่าจะให้รีนิยามนะคะก็คือเขาค่อนข้างจะเน้นความแบบว่าใหญ่โตโออาอันนี้แบบอันนี้เป็นห้องบอกว่าห้องส้วมอันนี้ห้องน้ำแบบแยกกันนะคะคือแบบกว้างขวางคือกว้างมากจริงนะคะส่วนราคาห้องนี้นะคะเดี๋ยวเชอรี่ขอดูโพยแป๊บนะคะก็ถ้าตอนนี้นะคะ ราคาโปรโมชั่นอยู่ที่ 5,123 บาทนะคะห้องอันนี้นะคะฟูลไซด์วิลล่าคือแบบรถเยอะมากๆเลยนะคะก็เดี๋ยวเพื่อนๆเดี๋ยวรอดูยังมีอีกห้องนึงที่อยากจะฝากไว้แล้วก็ราคาโปรโมชั่นเนี่ยก็เข้าไปที่เว็บไซต์ของที่นี่ได้เลยนะคะที่ Smed Club Resort เนาะก็ไปดูราคาแล้วก็โปรโมชั่นเนี่ยสิ้นสุดที่30เมษายนนี้เท่านั้นถ้าเกิดว่าใครจะมาเนี่ยก็รีบปักหมุดไว้เลยนะคะหรือว่าแชร์เก็บไปดูก่อนก็ได้ถ้าเกิดยังไม่มีเวลาดูเพราะว่าเชอรี่เนี่ยยังจะพาไปตะลอนมุมอื่นๆอีกของ Smed Club Resort ค่ะค่ะนะลำดับต่อไปเดี๋ยวเรานี้ไปดูอีกห้องนึงก็ห้องนี้นะคะก็เหมาะห้องต่อไปเนี้ยก็จะเป็นวิลล่าเหมือนกันก็คือจะมีความแบบว่าโอ้กว้างขวางแต่ว่าคันนี้จะเป็นแบบได้ซีวิวเลยเขาเรียกว่าบิดฟอนวิลล่านะคะเดี๋ยวซีรีส์จะพาไปดูเดี๋ยวแวะทักทายเพื่อนๆแป๊บนึงนะคะสวัสดีค่ะคุณเอคุณพลอยนะคะราคาก็เมื่อกี้แจ้งไปแล้วนะคะก็สำหรับเพื่อนๆที่เพิ่งเข้ามานะคะก็ที่นี่เนาะราคาเริ่มต้นอยู่ที่2,600 2603
คือเป็นราคาโปรโมชั่นนะคะสิ้นสุดเดือนเมษายนนี้ส่วนว่าเล็กราคาที่เป็นแบบเรกูล่าอย่างเงี้ยก็เข้าไปดูในเว็บไซต์เนาะแต่ว่าช่วงนี้ถ้าเกิดว่าใครจะมารีบมาตำเลยนะคะเพราะว่าแบบสิ้นสุดเพียงแค่เดือนเมษายนนี้เท่านั้นเพียงแค่ 2,000 แบบ600ต่อยๆเองอ่ะก็แบบได้บรรยากาศแบบนี้แล้วนะคะแล้วก็แบบเดินทางก็สะดวกนะคะเพราะว่าห่างจากหาดทรายแก้วนะคะหาดทรายแก้วก็คือหาดที่อุดมไปด้วยแบบว่าความแบบพาร์ทีคอมมูนิตี้แบบชุมชนอะไรอย่างเงี้ยแบบช่วงกลางคืนอยากจะไปแฮงเอาท์แล้วห่างเพียงแค่แบบ 1.5 กิโลเมตรเท่านั้นก็คือเดินทางอ่ะก็ใช้เวลา10นาทีนะคะด้วยมอเตอร์ไซค์หรือว่าแท็กซี่ก็ได้เพราะว่าบนเกาะก็มีบริการเหมือนกันประเนาะก่อนที่เราจะไปดูบรรยากาศเสม็ดอื่นๆนะฉันรีบพามาดูห้องพักก่อนนะคะสวัสดีค่ะคุณอีคุณจริญญาคุณกำปนาตคุณกองแก้วคุณปีเตอร์คุณนิวร่างกายต้องการทะเลถูกค่ะคุณนิลาวันคุณกิ่งกัญจนาสวัสดีค่ะคุณปุ้ยคุณนิลาวันไปมาแล้วนะคะเป็นไงบ้างคุณนิลาวันมาเล่าให้ฟังได้นะคะคุณเพนภาค่าห้องเริ่มต้นที่ 2,603 บาทนะคะเป็นราคาโปรโมชั่นนะราคาที่ฉันพูดอยู่เนี่ยเป็นราคาโปรโมชั่นนะคะแล้วก็คุณสิงห์ลีนนะคะราคาแจ้งไปแล้วคุณปุ๋ยสวัสดีค่ะคุณลูกหนูคุณสัทธพรคุณการ์ตูนคุณกัญญารัตน์คุณเพ็ญนภาคุณสิทธิโชคคุณไฮดี้นะคะคุณไฮดี้เรียบร้อยแล้วนี่มีลิงก์รีสอร์ทมาให้ด้วยขอบคุณนะคุณนาวินสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณ OMG ขอบคุณค่ะนะคะสวัสดีเพื่อนๆคนอื่นๆด้วยนะคะก็อย่าลืมนะคะสมมติว่ามีคำถามอะไรเงี้ยหล่นเข้ามาเลยนะคะเดี๋ยวฉลี่จะไปหาคำตอบให้รวมถึงคำถามอื่นๆในเกาะเสม็ดด้วยอยากจะฝากให้ฉลี่ค้นหาอะไรให้เนี่ยเดี๋ยวฉลี่จะไปสรรหามาให้เลยเพราะว่าฉลี่ยังอยู่เสม็ดอีกหลายวันนะคะเดี๋ยวฉลี่จะเอาบรรยากาศเกาะเสม็ดมาฝากนะคะนี่นะคะอ๋อแล้วก็ลืมบอกนิดนึงนะคะว่าตรงเนี้ยที่ฉลี่อยู่เนี่ยก็คืออ่าวน้อยนาด้านนี้ก็คืออ่าวน้อยนานะคะอ่าวน้อยนาคือตรงนี้มีหลายอ่าวด้วยกันนะคะแต่บริเวณที่ตัวรีสอร์ทเสม็ดคลับรีสอร์ทอยู่เนี่ยก็คืออ่าวน้อยนานะคะก็จะมีความแบบส่วนตัวเห็นไหมคือแบบเสียงคลื่นอะได้ยินแบบเสียงคลื่นจริงๆอ๋อแล้วก็นี่อีกมุมนึงที่อยากจะเล่าให้ฟังที่เป็นไฮไลท์ของที่เนี่ยเขาบอกว่าคือจุดเด่นของที่นี่คือเขาว่าอยากให้อยู่ใกล้ชิดกับวิถีดั้งเดิมของชาวประมงนะคะตรงด้านหน้าเนี่ยก็คือแบบคือเป็นเรือประมงนั่นเองนะคะเป็นเรือชาวประมงที่บอกว่าจับปลาอะไรกันอย่างนี้นู่นนี่นั่นนะคะก็คือเราจะได้เห็นวิถีชีวิตเห็นวัฒนธรรมแบบว่าของชาวเกาะชาวประมงกันจริงๆเลยเพราะว่าแบบอยู่ใกล้ชิดมากๆนะคะซึ่งที่เนี่ยเขาก็เลยแบบว่าอยากให้เราแบบว่าอยู่ใกล้ๆกับความดั้งเดิมตรงนี้นะคะแบบไม่อยากไปเปลี่ยนแปลงมันนะคะก็แบบเป็นไฮไลท์น้องก็แบบเป็นโพสิชันนิ่งที่แบบว่าแบบสงบอะส่วนตัวแล้วก็แบบสงบนะคะปะอันนี้ก็เป็นบรรยากาศด้านหน้าของห้องเขาเรียกว่านะบีทฟอร์วิลล่านะคะนะคะสวัสดีค่ะก็ตอนนี้นะคะเชอรี่อยู่ที่เสม็ดคลับรีสอร์ทนะคะก็เป็นแบบที่พักที่แบบนี่นะคะเดี๋ยวเราจะพาไปดูที่พักที่แบบว่าสวยหรูอะคือแบบว่ามีทั้งกลิ่นอายของความแบบว่าเรียบอะและแต่ว่าเรียบที่ไม่เรียบแล้วก็หรูอะเรียบหรูจริงๆนี่นะคะก็อันนี้นะคะก็เป็นห้องบิดฟอนต์วิลล่านะคะถ้าบิดฟอนต์นี่ก็จะเป็นชาวเหนือนะคะแต่ถ้าเรียกว่าบิดเซิร์ฟนี่ก็จะเป็นอีสาน นี่นะคะบิดฟอนต์วิลล่านะคะก็เรียกได้ว่าเป็นห้องที่ใหญ่ที่สุดเป็นห้องตัวท็อปของที่นี่เลยให้ความรู้สึกเหมือนยังไงอันนี้คือแบบเหมือนอยู่ในบ้านนะอันนี้มันห้องนั่งเล่นแบบกว้างขวางมากๆอันนี้นะคะโหอย่างที่บอกคือถ้าเกิดว่าเป็นตระกูลวิลล่าของที่นี่ก็คือเขาจะเน้นความแบบโอ้แบบโปร่งโล่งสบายนะคะก็เนี่ยนอนได้ถึงเนี่ยถ้าเกิดตรงตัวเตียงเนี่ยนอนได้4คนนะคะแต่ก็สามารถเสริมได้อีกแบบมากมายนะคะก็ถ้าเกิดว่าเสริมราคาเสริมรู้สึกจะ 1,500 บาทนะคะยังไงก็กริ๊งเข้ามาเผื่อว่าจะมีโปรโมชั่นอะไรอย่างนี้แต่ว่าที่สำคัญก็คือถ้าสมมติว่าใครที่อยากจะมาพักที่นะคะที่เสม็ดคลับรีสอร์ทเนี่ยราคาเริ่มต้นเนี่ยเพียงแค่ 2,603 บาทเท่านั้นนะคะ2603นะคะเป็นราคาโปรโมชั่นแต่ว่าจะเป็นห้องดีลักซ์คอตเทจที่ฉันรีบพาไปดูตอนแรกเนาะแต่ว่าอันนี้รีบพามาดูแบบห้องท็อปเผื่อแบบใครที่แบบครอบครัวใหญ่แบบมีลูกหลายคนอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็มาที่นี่ได้เลยนี่แล้วก็ตรงส่วนนี้นะคะนี่คือห้องน้ำนี่คือห้องน้ำคือแบบห้องน้ำใหญ่มากมากเคยแบบบางทีถ้าสมมติว่าเราไปรีสอร์ทที่แบบห้องน้ำเล็กมากๆอ่ะมันก็จะมีความแบบว่าหงุดหงิดแบบไม่หายเหนื่อยแบบเล่นน้ำมาเหนื่อยมาเจอแบบว่าห้องน้ำคับแคบอ่ะแล้วก็จะรู้สึกแบบว่าโอ๊ยอึดอัดใจแต่ว่าที่นี่เนี่ยแบบคือเขาเข้าใจจริงๆคือเขาไม่ห่วงพื้นที่เลยจำนวนห้องเนี่ยอาจจะมีไม่มากนะคะแต่ว่าแต่ละห้องเนี่ยขนาดใหญ่โดนใจวัยรุ่นโดนใจวัยทำงานโดนใจวัยครอบครัวแน่นอนเลยนะคะแล้วก็ของใช้กระจุกกระจิกเนี่ยก็มีเยอะแยะมากมายนะคะก็นี่เลยจากที่เห็นนะคะก็
ที่นี่นะคะที่เสม็ดคลับรีสอร์ทนั่นเองนี่เห็นไหมสวยงามแล้วก็ที่สำคัญคือมองเห็นวิวทะเลด้วยนี่เราสามารถแบบว่าตื่นมานะคะตื่นมาแบบลุกเตียงอยู่ตรงนั้นคือแบบตื่นมาแล้วก็แบบอ้าวทะเลนี่เลยคือแบบเราสามารถแบบใกล้ชิดทะเลแบบได้มากเวอร์คือดีอ่ะนะคะก็อันนี้ก็ถ้าจะให้แนะนำนะคะสำหรับไทป์ของบิตฟอนวิลล่าเนี่ยก็แนะนำสำหรับครอบครัวแบบใหญ่ก็มาได้นะคะแล้วก็ราคาโปรโมชั่นนะคะตอนนี้ของห้องบิตฟอนวิลล่าเนี่ยอยู่ที่ 7,735 บาทห้องนี้นะคะ7,735นะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครที่อยากจะมาพักที่นี่นะคะที่เสม็ดคลับรีสอร์ทเนี่ยราคาเริ่มต้นเนี่ยอยู่ที่ 2,603 บาทเท่านั้นนะคะก็จะเป็นห้องสแตนดาร์ดของที่นี่นะคะส่วนเพื่อนๆเนี่ยใครที่เพิ่งเข้ามาแล้วก็แบบสงสัยนู่นนี่นั่นกดแชร์ไลฟ์ไปก่อนเลยแล้วก็เดี๋ยวไปดูย้อนหลังกันนะคะเพราะว่าเชอรี่เนี่ยก็พาไปเกือบครบก็คือเอาพาไปดูห้องที่แบบแนะนำหมดเลยนะคะก็จะมีทั้งเขาเรียกว่าอะไรดีลักซ์คอตเทจนะคะก็คือห้องสแตนดาร์ดของที่นี่แล้วก็มีพูลไซด์นะคะคือห้องที่ติดกับสระน้ำแล้วก็อันนี้ก็คือบิทฟอนวิลล่านะคะก็คือห้องที่แบบเป็นตัวท็อปของที่นี่เนาะอันนี้ก็เป็นบรรยากาศของห้องต่อไปเดี๋ยวเรากลับไปดูพื้นที่ส่วนกลางอีกนิดนึงไปชมบรรยากาศแบบหน้าหาดแบบฟินๆดีกว่าไปดูกันให้แบบว่าเต็มตาไปเลยนะคะนี่แล้วก็แบบเห็นไหมว่าด้านหน้าก็คือมีพื้นที่ให้ด้วยนะคะแบบว่ามีบีชเบสมีแบบโต๊ะอะไรอย่างเงี้ยสำหรับแบบว่าอยากจะมานั่งคุยนั่งเล่นกันนอกห้องเนี่ยก็ได้เหมือนกันมารับฟังแบบมาฟังเสียงคลื่นมารับกลิ่นอายทะเลเนี่ยก็ได้แบบนะคะก็หวังว่าเพื่อนๆจะชอบกันถ้าเกิดว่าชอบก็กดเลิฟมาให้เยอะๆนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการพาไปหาที่ชิวๆใหม่ๆอีกนะคะถ้าเกิดว่าชอบมากกว่าชอบยิ่งชอบเนี่ยก็ต้องยิ่งกดแชร์เลยกดไลค์กดแชร์เยอะๆนะคะแบบพวกเราจะได้แบบว่าไปสรรหาอะไรแบบนี้มาฝากเพื่อนๆอีกนะคะเพราะเรารู้ว่าคุณก็ชอบเพราะว่าเราก็ชอบเหมือนกัน นะคะแล้วก็นี่นะคะก็เป็นวิวที่ถ้าสมมติว่ามานั่งตรงร้านอาหารเนี่ยก็จะมองเห็นเนาะตึ๊ดนะคะอันนี้ก็จะเป็นลาวช์นะคะมานั่งเล่นนั่งแบบว่าทานถ้าเกิดว่าทานอาหารอะไรเนี่ยก็จะอยู่ตรงนี้นะคะก็สบายสบายชิปแล้วก็ยังมีห้องบีชฟอนต์อีกอันนึงนะคะจริงๆแล้วก็คือเมื่อกี้เป็นบีชฟอนต์วิลล่าใช่ไหมแล้วก็ยังมีบีชฟอนต์คอตเทจด้วยเนาะก็ถ้าเกิดว่าอยากใครอยากจะได้แบบว่าห้องแบบบีชฟอนต์มีเพียงแค่2ไทป์เท่านั้นนะคะยังไงก็เก่งกันเข้ามาเพราะว่าตอนนี้เขากำลังมีโปรโมชั่นแบบว่าแหกโค้งมากๆเลยนะคะที่นี่เลยนะคะแล้วก็ย้ำเพื่อนๆที่เพิ่งเข้ามานะคะทั้ง300คนว่าตอนนี้เนี่ยเชอรี่อยู่ที่เกาะเสม็ดนะคะรีสอร์ทที่เชอรี่อยู่ตอนนี้ก็คือเสม็ดคลับรีสอร์ทนั่นเองคือแบบบริการก็โอเคมากพอเรามาลงท่าเรือก็มีรถมารับเลยแล้วก็มาส่งถึงนี่แบบคือราคาอันนี้ก็จะรวมราคาที่เชอรี่บอกไปอ่ะของรีสอร์ทนี้นะก็จะรวมทั้งแบบค่าเรือแล้วก็ค่ารีสอร์ทแล้วก็ค่าอาหารเช้าอะไรอย่างเงี้ยเรียบร้อยเสร็จสับเลยแบบว่าไม่จุกจิกนะคะยังไงก็ฝากไว้ในอ้อมอกอีกทีนึงนะคะที่นี่นะคะเสม็ดคลับรีสอร์ทสวัสดีเพื่อนๆนะคะถ้าสมมติว่าเผลอแบบว่าอ่านชื่อผิดหรือข้ามชื่อใครไปเนี่ยก็ขออภัยนะคะขอก้มกราบ3ทีนะคะพอดีว่าเชอรี่ค่าเบสทิ้งไปแล้วมาโซโล่เดียวไม่มีคนช่วยอ่านนะคะสวัสดีค่ะคุณอิสโมสวัสดีค่ะคุณแบทแมนคุณสิริจันยาคุณ OMG มีส่วนลดจากชิลไหมครับมีการอ้อนยังไม่บอกค่ะตอนนี้ยังไม่รู้สินะคะรอติดตามชมไปนะคะเพราะเราก็จะแบบว่าแล้วแต่ที่บางที่เราก็มีบางที่ก็ไม่มีนะคะสวัสดีค่ะคุณนกคาทัวคุณบีคุณสมศักดิ์คุณวีรวัฒน์คุณยุทธนาคุณมิ้นปิ้งย่างได้ไหมคะเดี๋ยวสอบถามให้นะคะคุณมิ้นคุณยุทธนาไปมาแล้วรีวิวหน่อยมีอะไรแนะนำนะคะถ้าสมมติว่าชื่นชอบก็กดเลิฟรัวๆเลยนะคะให้แบบสตรีรู้สึกว่าชุ่มฉ่ำหัวใจ นะคะแล้วก็อันนี้ก็เป็นอาหารนะคะที่นี่ก็แบบว่ามีห้องอาหารเลยมีครัวของตัวเองนะคะไม่ต้องแบบว่าไม่ต้องระเหตุออกไปข้างนอกนะคะก็แบบว่าสามารถทานที่นี่ได้เลยนะคะฝากท้องไว้ได้เนาะแล้วก็ห้องอาหารตรงนี้นะคะเขาเรียกว่า Rice Restaurant นั่นเองนะคะ Rice แบบข้าวนะคะมีน่ากินมากๆนะคะก็เป็นแนวบอกว่ามีทั้งไทยแล้วก็ยุโรปเนาะนะคะสวัสดีค่ะเพื่อนๆคุณแอนนี่นะคะพักได้กี่คนคะก็มีตั้งแต่2คนเนาะ2คนจนถึง4คนแต่ว่าห้องที่ใหญ่ที่สุดเมื่อกี้ที่ฉันพาไปดูคือแบบว่าสามารถเสริมเตียงได้อีกแบบมากมายคือแบบว่าคือมีห้องใหญ่แบบว่าถ้าเอาเรื่องเสริมเตียงนะคือแบบพักได้เยอะอะส
เหมาะสำหรับแบบครอบครัวใหญ่ๆก็มาพักได้หรือว่ามาแฟนกันอะไรเงี้ยก็พักได้เหมือนกันซึ่งราคาเริ่มต้นเพียงแค่ 2,600 บาทเท่านั้นขีดเส้นใต้ว่าโปรโมชั่นนะคะ2603เนี่ยเป็นราคาโปรโมชั่นแล้วก็สิ้นสุดที่เดือนเมษายนนี้นะคะยังไงก็กริ๊งกันเข้ามานะคะเพราะว่าก็จะเว้นช่วงแบบเทศกาลวันเสาร์อาทิตย์อย่างเงี้ยราคาก็จะแบบแกว่งขึ้นลงนะคะก็ยังไงโทรเข้ามานะคะแต่ว่าตอนนี้โปรโมชั่นเขาแบบแรงมากแล้วก็ทุกห้องเลยทุกท้ายแบบลดราคาอยู่แบบสูงสุดแบบ 40% อะไรเงี้ยคือแบบดีมากนะคะก็อยากจะฝากเพื่อนๆไว้เนาะสวัสดีค่ะเพื่อนๆที่เข้ามานะคะสมมติว่าอ่านชื่อใครผิดหรือข้ามไปขอโทษด้วยนะคะคุณสัมภาคุณดีนะคะที่พักนะคะที่นี่สมิธคลับรีสอร์ทนะคะขอเบอร์หน่อยเดี๋ยวเชอรี่เอาไปแก้ไว้ในแคปชั่นนะคะแล้วก็คุณอาเรือไปไม่ถึงหน้าหาดหรอคะอ๋อก็ไม่มาไม่ถึงนะคะเดิมทีอ่ะเคยถึงเพราะว่าตรงนี้มีท่าเรืออยู่แต่ว่าตอนนี้ไม่ได้แล้วก็จะไปลงตรงที่อ่าวกลางนะคะอ่าวกลางตรงนู้นก็แล้วแต่ว่าไม่ต้องกลัวนะคะเพราะว่าเขาอ่ะมีรถมารับแบบถึงที่เลยเราก็บอกว่าไฮโซไฮโซนะคะแบบเดินลงแล้วก็ส่งกระเป๋าแล้วก็สวยๆมาถึงรีสอร์ทได้สบายมากๆนะคะก็มีบริการรถรับส่งนะคะแล้วก็คุณแนมวันศุกร์เสาร์อาทิตย์ราคาโปรไหมคะยังไงโทรเข้ามาสอบถามแล้วกันนะคะเนาะยังไงโทรเข้ามาสอบถามอีกทีนึงเพราะราคาแบบก็จะแกว่งนะคะเดี๋ยวเชอรี่จะเอารายละเอียดมาแจ้งเพิ่มเติมเนาะคุณจิราภาเรือลงอ่าวกลางแล้วมีพนักงานไปรอรับถูกต้องนะคะขอบคุณนะคะโอเคค่ะมีใครมีคำถามอะไรจะถามหรือฝากให้เชอรี่ทำอะไรไหมเพราะว่าเชอรี่ยังอยู่สมิธอีกหลายวันนะคะก็ให้เราไปเก็บข้อมูลแทนทุกคนได้เพราะว่าอันนี้เราอยู่จริงๆนะคะหรือว่าใครมีอะไรอยากแนะนำแบบว่าเฮ้ยมาสมิธอ่ะต้องไปโดนต้องแบบอันนี้เด็ดอะไรเงี้ยก็แนะนำกันเข้ามาเลยแบบมาแบ่งปันกันนะคะเพราะว่าเราก็แบบเรามีอะไรดีๆเราก็จะต้องแบ่งปันกันถูกต้องไหมคะทุกคนเพราะว่าเราเนี่ยเป็นชาวชิลเหมือนกันนะแล้วก็เอามาแลกเปลี่ยนกันมีความคิดอยากจะแบบอะไรอะไรเงี้ยหรือว่าอยากจะคอมเมนต์อะไรเงี้ยก็บอกกันเข้ามาได้เลยนะคะก็มาแลกเปลี่ยนกันนะเปรียบประหนึ่งเป็นกระทู้พันทิปที่สามารถแบบว่าเรียลไทม์ก็เข้ามาพูดคุยกันได้เลยนะคะก็ทั้งหมดนี้ก็เป็นบรรยากาศนะคะจากสมิธคลับรีสอร์ทฝากไว้ถ้าสมมติว่าเพื่อนๆเนี่ยที่กำลังมองหาที่พักที่บรรยากาศดีเป็นส่วนตัวหลบหลีกหนีจากความวุ่นวายแล้วก็แบบว่าชิล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 เนี่ยก็แนะนำไว้เลยนะคะที่นี่สมิธคลับรีสอร์ทซึ่งอยู่ห่างจากหาดทรายแก้วนะคะสำหรับคนที่อยากจะไปแฮงเอาท์เนี่ยก็ถ้าเกิดนั่งรถไปเนี่ยก็เพียงแค่10นาทีเท่านั้นเอาเป็นว่าครบครันนะคะที่นี่ก็ฝากไว้นะคะแล้วก็ถ้าสมมติว่าอยากรู้ว่าเชอรี่จะไปทำอะไรต่อที่เกาะเสม็ดก็ฝากติดตามกันด้วยนะคะเพราะว่าเชอรี่อยู่เสม็ดอีกหลายวันหรืออยากให้เชอรี่ไปทำอะไรอยากจะบอกอะไรเนี่ยก็พิมพ์กันเข้ามาได้เลยนะคะขอบคุณมากๆเลยที่มาติดตามพวกเราแล้วก็อยากให้ติดตามกันตลอดไปนะคะแล้วก็สำหรับตอนนี้ก็ขอลาไปด้วยบรรยากาศอ่าวน้อยหนาที่เกาะเสม็ดแล้วเดี๋ยวมาติดตามกันในชิลไลฟ์ช่วงหน้ากับเชอรี่ชิลไกด์แล้วพวกเราชิลไปไหนสวัสดีค่ะ